มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมธุรกิจของพระเอกหนุ่มหล่อคมเข้มอย่างเวียสุกลวัฒน์นอกจากเขาจะมีงานละครงานเดินแบบอีเวนต์พรีเซนเตอร์มากมายแล้วหนุ่มคนนี้ยังเป็นคนขยันมากๆมีไร่ที่จังหวัดนครนายกทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นที่เราเคยพาทุกท่านไปชมมาแล้วไม่เพียงแค่นี้ยังมีสวนปาล์มหลายร้อยไร่มันสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองเยอะแยะมากมายส่วนวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชม7ธุรกิจของหนุ่มเวียกันค่ะธุรกิจที่1ไก่ทอดเดชาธุรกิจนี้นับว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่เขาได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนดาราอย่างคุณโบยเชษฐ์วุฒิร้านนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนวมินทร์เฟสติวัลวอล์กเป็นร้านไก่ทอดสูตรต้นตำรับจากหาดใหญ่มีอาหารแนะนำเช่นไก่ทอดหอมเจียวลาบน้ำตกส้มตำซุปหางวัวแกงใต้รสจัดและยังรับจัดอีเวนต์อีกด้วย 2. ร้านคูลเฮาส์ร้านนี้เป็นร้านอาหารกึ่งผับอยู่แถวย่านเกษตรนวมินทร์บรรยากาศเปิดโล่งพร้อมดนตรีสดให้ความรู้สึกเหมือนนั่งเล่นในสวนหลังบ้านเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยหลากหลายเมนูคล้ายคลอด้วยเสียงดนตรีที่เบาสบายหรือจะนั่งคุยกับเพื่อนๆก็ได้ส่วนภายในร้านตกแต่งด้วยโซฟาหลากหลายสีสันพร้อมอารมณ์ให้สนุกสนานนั่งเล่นสังสรรค์กันหากใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวก็มีห้องรับรองสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มสนุกกันได้อย่างเต็มที่ 3. ร้านตำแหลและผัดไทยแม่เรนูร้านนี้เวียร่วมหุ้นและบริหารร่วมกับเนยโชติกาและคุณเอสุภชัยซึ่งร้านเปิดอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบริเวณโซนสวนน้ำพุชั้นจีฝั่งทางเชื่อมที่จะไปเมเจอร์ตรงข้ามสตาร์บัคอาหารภายในร้านเน้นอาหารอีสาน4. ร้านมอเตอร์ไซค์ไทรอัมที่รังสิตเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แบรนด์ไทรอัมสัญชาติอังกฤษซึ่งเขาได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่ชอบขับรถจักรยานยนต์เปิดบริษัทบิดใบรังสิตโดยใช้งบลงทุน10ล้านบาทกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นทำการตลาดในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือไปจนถึงปทุมธานีทั้งยังเน้นให้ความรู้กับผู้บริโภคในการขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยการจัดกิจกรรมขับขี่ทริปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นรักษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าและมาตรฐานในการให้บริการที่มีคุณภาพ 5. ร้านไวน์โซไซตี้ร้านไวน์โซไซตี้ตั้งอยู่ที่ยูดีทาวน์ชั้น2โซนเดอะพาร์คซอย5ศูนย์การค้ายูดีทาวน์จังหวัดอุดรธานีได้รวมหุ้นกับเพื่อนดาราอย่างซีเอมี่และบวยเป็นร้านที่บรรยากาศสบายเป็นกันเองตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลเพดานสูงทำให้โปร่งโล่งมีเสียงเพลง Easy Listening และแจ๊สช่วยขับกล่อมมีระเบียงให้นั่งชมวิวได้มีเมนูทั้งอาหารไทยและต่างประเทศเช่นสเต็กจากเนื้อชั้นดีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษสลัดอกเป็ดรมควันแซลมอนพิซซ่าเนื้อบางกรอบที่สามารถทานร่วมกับไวน์ชั้นเยี่ยมม็อกเทลค็อกเทลหรือเบียร์ก็ได้ 6. ฟิตเนส The Box มวยไทย by Help Me ที่ศรีนครินทร์ที่ทำร่วมกับเพื่อนๆด้วยเช่นกัน
เป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับซีบวยใหญ่และเพื่อนๆอีกหลายคน 7. ธุรกิจรองเท้านำเข้ารองเท้าแบรนด์ดังคาวินคลายเป็นแบรนด์รองเท้าที่ดังระดับโลกที่หลายคนรู้จักกันกับแบรนด์คาวินคลายจีนฟุตแวร์แบรนด์รองเท้าในตำนานจาก USA ร่วมกับมิสเตอร์รอนนี่โกลเวอร์ผู้มีประสบการณ์ในวงการรองเท้ามาอย่างยาวนานจดทะเบียนธุรกิจในนามบริษัทรอนนี่แอนด์เวียจำกัดในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมธุรกิจดาราหรือบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ